กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการตีคล้องร้องข่าวค่ะค่ะโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทางรายการตีคล้องร้องข่าวของเราค่ะขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนการศึกษาแนวทางทฤษฎีใหม่ค่ะการขอผลแบบต่างๆสะท้อนให้เห็นความสำคัญของน้ำในวัฒนธรรมการปลูกข้าวของไทยความสัมพันธ์ระหว่างน้ำดินและชีวิตที่เชื่อมโยงผกผันไปตามความไม่แน่นอนของธรรมชาติจนกลายเป็นชะตากรรมที่เกษตรกรไทยไม่เคยหลุดพ้นนับเป็นเวลากว่า50ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสั่งสมข้อมูลเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนจากทั่วผืนแผ่นดินไทยพระองค์ได้ทรงซึมซับรับรู้ถึงวัฏจักรปัญหาน้ำแล้งน้ำท่วมที่สร้างความทุกข์ยากให้เกษตรกรนับล้านๆคนพระองค์ได้ทรงทุ่มเทจัดการเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำด้วยกรรมวิธีหลายรูปแบบตลอดจนต้องทรงทำหน้าที่ประดุจเทพยดาประทานฝนมาชโลมลดความแห้งผากของผืนดินและบรรเทาความทุกข์ร้อนของราษฎรของพระองค์หากแต่กลวิธีการจัดการให้วงจรน้ำดินและชีวิตคืนสู่ความสมดุลและอุดมสมบูรณ์เป็นประดุจโจทย์ที่ทรงค้นหาคำตอบตลอดมาแล้วก็ได้ไปเยี่ยมแห่งหนึ่งคืออำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วก็ไปดูที่ข้าวนั้นมีรวงจริงแต่ไม่มีเม็ดหรือรวงหนึ่งมีสัก 2-3 เม็ดก็ถามเขาทำไมเป็นเช่นนี้เขาก็บอกว่าเพราะไม่มีฝนเขาปลูกกล้าไปแล้วเมื่อขึ้นมาแล้วปักดำมันไม่ต้องดำเพราะว่าไม่มีน้ำก็ปักในทรายทำรูในทรายแล้วปักลงไปเมื่อปักแล้วตอนกลางวันก็เฉามันงอลงไปแต่ตอนกลางคืนก็ตั้งตรงขึ้นมาเพราะมีน้ำค้างแล้วก็ในที่สุดก็ได้รวงแต่ไม่มีข้าวเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นบทเรียนที่ดีเขาก็เล่าให้ฟังอย่างตรงไปตรงมาแสดงให้เห็นว่าข้าวนี้เป็นพืชที่แข็งแกร่งมากขอให้ได้มีน้ำค้างก็พอความแข็งแกร่งของข้าวที่ทรงทราบในครั้งนั้นคือข้อมูลสำคัญที่นำพระองค์ไปสู่การค้นพบคำตอบในการจัดการน้ำและดินอย่างเหมาะสมด้วยการทำเกษตรกรรมแนวใหม่ที่ทรงเรียกว่าทฤษฎีใหม่ครึ่งศตวรรษกว่าของความสะสมจากการเรียนรู้ด้วยการกระทำด้วยพระองค์เองทรงทำงานเกี่ยวเรื่องน้ำมาทรงทำงานเกี่ยวเรื่องดินมาทรงทำงานเกี่ยวกับต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้อะไรต่างๆมาทรงทำงานเกี่ยวกับคนพอสะสมมาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับทุกอย่างจะสังเคราะห์เข้าหากันหมดเลยแล้วจะออกมาเป็นผลปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทรงจัดเป็นยังทฤษฎีใหม่พุทธศักราช2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินการทดลองการทำเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นที่15ไร่ณวัดมงคลชัยพัฒนาอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี
จากสมมติฐานที่ว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยส่วนใหญ่มีสมาชิก 5-6 คนมีพื้นที่ทำกินเฉลี่ยประมาณ15ไร่และอยู่ในเขตเกษตรน้ำฝนระบบการปลูกพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จึงต้องอาศัยการกำหนดพื้นที่เกษตรกรรมที่มีจำนวนน้อยนั้นให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตัวเลข30 30 30 10คือสูตรการจัดสรรที่ดินในการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลาในการศึกษาและทรงกำหนดขึ้นอย่างละเอียดและชัดเจนที่สุดจากพื้นที่ทั้งหมด15ไร่นั้นทรงกำหนดให้ 30% แรกคือพื้นที่5ไร่สำหรับปลูกข้าวเพราะเป็นอาหารหลักที่ต้องผลิตให้เพียงพอกับการบริโภคในครัวเรือนตลอดทั้งปี 30% ที่2หรือพื้นที่อีก5ไร่ให้ปลูกพืชผักพืชไร่และไม้ผลในลักษณะเกษตรผสมผสานไว้เก็บกินและเก็บขายน้ำจัดเป็นหัวใจสำคัญของเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต้องมีไว้ใช้ในกิจกรรมการเกษตรได้พอเพียงตลอดปีพระองค์ทรงคำนวณอย่างละเอียดและทรงค้นพบว่าโดยเฉลี่ยแล้วพื้นที่เกษตรกรรม1ไร่ต้องการใช้น้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรฉะนั้นที่นา5ไร่รวมกับแปลงพืชสวนพืชไร่อีก5ไร่จะต้องมีน้ํา 10,000 ลูกบาศก์เมตรอันนำมาซึ่ง 30% ที่3คือพื้นที่สระน้ำ3ไร่ลึก4เมตรสามารถจุน้ำได้ประมาณ 19,000 ลูกบาศก์เมตรส่วน 10% สุดท้ายคือพื้นที่2ไร่จัดเป็นที่อยู่อาศัยรวมทั้งสาธารณูปโภคต่างๆเช่นถนนเรือนเพาะชำโรงเลี้ยงเป็ดไก่เป็นต้นอย่างไรก็ตามการที่จะทำให้ทฤษฎีใหม่เป็นทฤษฎีที่สมบูรณ์ได้นั้นต้องมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดปีเพราะหากปีใดฝนน้อยลำพังน้ำในสระที่รับน้ำได้เต็มเพียงปีละครั้งนั้นอาจประสบปัญหาน้ำไม่พอพระองค์จึงทรงศึกษาต่อไปว่าในแต่ละวันน้ำในสระจะระเหยเฉลี่ยวันละ1เซนติเมตรในวันที่ฝนไม่ตกหากนับว่าในปีหนึ่งเฉลี่ยวันที่ฝนไม่ตกเท่ากับ300วันระดับน้ำในสระจะลดลงถึง3เมตรคือเท่ากับ3ใน4ของน้ำในสระที่เก็บกักได้หมายความว่าน้ำ 19,000 ลูกบาศก์เมตรจะเหลือเพียง 4,750 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นซึ่งนับว่ายังเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำดังนั้นหนทางป้องกันคือต้องมีการเติมน้ำในสระให้เพียงพอตลอดปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารน้ำไว้ว่าทฤษฎีใหม่นี้หลักสำคัญหนึ่งหน้าฝนหน้าทำนาและน้ำฝนจะทิ้งไม่มีที่ไหนฝนไม่ทิ้งฝนทิ้งเสมอฝนทำให้เกษตรกรเดือดร้อนน้ำที่เก็บตุนเอาไว้ให้เป็นการสม่ำเสมอ regulate แปลว่าทำให้สม่ำเสมอได้น้ำสม่ำเสมอไม่ล่มจมพระราชดำริอ่างใหญ่เติมอ่างเล็กอ่างเล็กเติมสระน้ำจึงเป็นระบบการจัดการน้ำที่รัดกุมที่สุดจากแม่แบบที่วัดมงคลชัยพัฒนาจะเห็นว่าเหนือพื้นที่แปลงทฤษฎีใหม่ขึ้นไปประมาณ5กิโลเมตรเป็นพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวจุน้ำประมาณ1ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่จะคอยเติมสระน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ให้เต็มอยู่เสมอขณะเดียวกันอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวก็ต้องอาศัยน้ำจากอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักด้วยเช่นกันจึงตรงกับสูตรของพระองค์ที่ว่าอ่างใหญ่คือเขื่อนป่าสักเติมอ่างเล็กคือห้วยหินขาวและเติมต่อไปยังสระน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ให้มีน้ำสำรองไว้ตลอดทั้งปีจึงนับได้ว่าต้นแบบทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนานี้จัดเป็นทฤษฎีใหม่ที่สมบูรณ์จากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งไม่สามารถปลูกพืชได้ก็กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยกลวิธีการจัดการน้ำและดินที่เป็นระบบในเวลาเดียวกันเกษตรกรรอบๆโครงการก็ได้รับประโยชน์ด้วยการนำความรู้จากทฤษฎีใหม่
ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนด้วยเช่นกันก่อนนั้นจะไม่มีที่เก็บน้ำไม่เลยเวลาฝนตกมาแต่ละปีนี้น้ำก็จะไหลลาดไปเฉยคือไม่มีที่เก็บน้ำไว้ใช้ได้อันนี้มาขุดสระไว้ใช้น้ำนี้ก็จะมีสระลูกใหญ่ๆนี่เก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีว่าเอามารดน้ำผักหรือรดต้นไม้ตอนนั้นก็มาปลูกผักตะเภาโหระพานี้ใช้ในที่หนึ่งงานนี้ก็สามารถจะมีรายได้ดีกว่าโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ำฝนบ้านแดนสามัคคีอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินธุ์คือแบบจำลองแนวคิดทฤษฎีใหม่อีกแห่งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ทดลองปฏิบัติขึ้นเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของพระองค์ในดินแดนอีสานที่จัดว่าแห้งแล้งที่สุดของประเทศจากพื้นที่13ไร่3งานเมื่อประยุกต์จากสูตรการแบ่งพื้นที่ของพระองค์แล้วจึงแบ่งออกเป็นส่วนแรกเป็นที่นาใช้ปลูกข้าวและพืชไร่หลังการทำนาเช่นข้าวโพดหวานและถั่วส่วนที่2เป็นพื้นที่เกษตรผสมผสานส่วนที่3สระน้ำจุน้ำได้ประมาณ 12,000 ลูกบาศก์เมตรเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคและเลี้ยงปลาส่วนสุดท้ายจัดเป็นบ้านถนนและสิ่งก่อสร้างต่างอ่างเก็บน้ำลำพยังตอนบนคืออ่างเล็กที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างขึ้นโดยให้ผันน้ำจากอ่างใหญ่คืออ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ในจังหวัดมุกดาหารมาเติมเพื่อเป็นแหล่งน้ำที่จะเติมต่อไปยังสระน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ให้มีใช้อย่างเพียงพอในที่สุดทฤษฎีใหม่ได้พิสูจน์เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าเป็นเกษตรกรรมแนวใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ขาดแคลนน้ำอย่างภาคอีสานเพียงปีที่2จากการเริ่มต้นโครงการทฤษฎีนี้ก็เริ่มขยายผลไปสู่เกษตรกรจวบจนปัจจุบันเกษตรกรรอบโครงการกว่า200รายได้นำแนวทางทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนจนเกิดประโยชน์ผลพอเข้าโครงการดีหลายอย่างครับเพราะว่ามองไปทั้งหลังบอกมีต้นไม้มีอะไรล่มลื่นชีวิตมันก็ดีขึ้นครับแล้วก็มีงานทำตลอดทั้งปีนาแรงนาฝนครับปีพุทธศักราช2540ทฤษฎีใหม่ได้นำมาทดลองให้เห็นประโยชน์ได้เด่นชัดมากขึ้นเมื่อนำมาสาธิตเปรียบเทียบกับการทำเกษตรผสมผสานตามวิถีดั้งเดิมณโครงการสาธิตทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านฉัตรมงคลอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในระยะ1ปีแรกของการทดลองปรากฏว่าแปลงทฤษฎีใหม่ยังให้ผลผลิตได้มากกว่าสามารถนำไปจำหน่ายได้อีกด้วยภาพของความสำเร็จจากการทดลองเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งที่วัดมงคลชัยพัฒนาการเอาชนะความแห้งแล้งที่บ้านแดนสามัคคีและผลจากแปลงเปรียบเทียบที่บ้านฉัตรมงคลได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนว่าจากความแห้งแล้งกลับกลายเป็นภาพความอุดมสมบูรณ์ของน้ำนาข้าวและพืชพันธุ์ต่างๆอีกทั้งยังเพิ่มความสมดุลแก่พื้นดินอีกด้วยทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าหากมีการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบผสานกับการใช้ประโยชน์จากที่ดินอย่างคุ้มค่าก็สามารถมีข้าวพืชผักและอาหารหลักไว้พอกินตลอดปีโดยไม่ต้องซื้อหาและหากเหลือบริโภคยังสามารถนำไปขายเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วยทั้งหมดคือเป้าหมายของทฤษฎีใหม่ขั้นต้นตามพระราชประสงค์ก็นึกว่าเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ประชาชนมีกินแบบตามอัตภาพคือไม่ได้รวยมากแต่ว่าก็พอกินไม่อดอยากฉะนั้นก็นึกว่าทฤษฎีใหม่นี้ก็คงมีประโยชน์ได้ขณะเดียวกันแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
ได้ถูกนำไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแหล่งความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและนำแนวทางไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเนื่องจากทฤษฎีใหม่ที่ทรงคิดค้นขึ้นนี้นับเป็นการพลิกเปลี่ยนวิถีการทำเกษตรกรรมครั้งสำคัญของประเทศดังนั้นเพื่อให้ทฤษฎีนี้ได้ผลอย่างแท้จริงเกษตรกรจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับต่อหลักการสำคัญสำคัญของทฤษฎีใหม่นี้ให้ชัดเจนประการแรกทฤษฎีใหม่เป็นเกษตรกรรมแนวใหม่ที่ต้องมีการจัดสรรที่ดินออกเป็นสัดส่วนเพื่อปลูกพืชหลากหลายชนิดตลอดจนมีแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอตลอดปีประการที่2การทำเกษตรทฤษฎีใหม่นั้นต้องพัฒนาเป็นลำดับขั้นเริ่มต้นจากพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือการผลิตเพื่อให้มีกินอย่างพอเพียงในครอบครัวก่อนแล้วจึงพัฒนาไปสู่การผลิตเพื่อขายซึ่งเกษตรกรต้องทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปในเวลาเดียวกันเกษตรกรที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิมมาสู่เกษตรทฤษฎีใหม่นั้นจะต้องเข้าใจว่าสูตรของพระองค์ไม่ใช่ต้นแบบที่ตายตัวแต่ต้องนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนด้วยภูมิปัญญาของตนเองดังนั้นทฤษฎีใหม่จึงจะสำเร็จผลอย่างแท้จริงมารสมีหวังหมุนเวียนการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเพื่อหล่อเลี้ยงต้นข้าวและพืชไร่ไม้ผลหลากหลายชนิดในแปลงทฤษฎีใหม่ของตนจนผลิดอกออกผลอย่างคุ้มค่าผลกำไรที่เกิดขึ้นหาใช่เป็นตัวเงินหากเป็นความภาคภูมิใจในความมานะของตนเองในหลวงท่านให้ความคิดท่านไม่ได้ให้สตังค์ท่านให้ความคิดว่าเราคนจนเนี่ยเราจะต้องมีขยันมันเพียรแล้วว่ามีมุ่งมานะไปสักอย่างนึงว่าเราเนี่ยทําเพื่อใครเราทําทําไมแต่ผมก็เข้าใจว่าที่พอเพียงเนี่ยพออยู่พอกินในครอบครัวแล้วไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเราพึ่งตนเองไม่ได้ไปว่าในดลน้ําพักน้ําแรงเมื่อเกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นต้นส่งผลให้ครอบครัวเกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกำหนดทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าอีก2ขั้นด้วยทรงเล็งเห็นว่าคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั้นควรจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจากความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวเกษตรกรก็สามารถที่จะก้าวไปสู่ทฤษฎีใหม่ในขั้นที่2คือแต่ละครอบครัวรวมตัวกันภายในชุมชนด้วยการร่วมกันพัฒนาผลผลิตจัดหาตลาดตลอดจนช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นในเวลาเดียวกันเมื่อชุมชนเกิดความสามัคคีร่วมแรงใจกันพัฒนาผ่านทฤษฎีใหม่ขั้นที่2แล้วก็สามารถพัฒนาไปสู่ขั้นที่3คือการที่ชุมชนประสานความร่วมมือกับธนาคารหรือบริษัทเอกชนซึ่งจะเป็นผู้สนับสนุนทุนในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนช่วยให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตในราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมขณะเดียวกันธนาคารหรือบริษัทเอกชนเองก็จะได้ประโยชน์จากการซื้อผลผลิตในราคาถูกนับเป็นรูปแบบของการเกื้อหนุนและได้รับผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายทฤษฎีใหม่ทั้ง3ขั้นที่ทรงวางหลักการไว้นี้จะเป็นดั่งระลอกคลื่นของการพัฒนาด้วยการระเบิดจากข้างในที่เริ่มจากจุดหลักคือเกษตรกรแล้วขยายวงสู่ชุมชนและสังคมระดับประเทศตามลำดับถึงวันนี้กลไกการจัดการให้น้ำ
ดินและชีวิตคืนสู่ความสมดุลก็ได้ปรากฏรูปแบบที่เด่นชัดจากนี้ไปความสำเร็จและความหวังของคนไทยด้วยแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่จึงเป็นเสมือนวิถีการสร้างชีวิตให้เกษตรกรมีชีวิตที่มั่นคงได้บนพื้นฐานของความพอเพียงหากทฤษฎีใหม่ได้ขยายความคิดออกไปย่อมส่งผลเพิ่มจำนวนชีวิตคนไทยที่มั่นคงจนหลอมรวมเป็นพื้นฐานให้ประเทศได้แข็งแกร่งก้าวหน้าและยั่งยืนสืบไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะมากลับมาติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติตอนศูนย์การศึกษาต้นแบบพิกุลทองกันค่ะ